بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وارفع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد ก่อนที่จะทำการสอนเกี่ยวกับของหลักอะกีดะห์จากตำราตักรีบอัลอาคาอัลซานียะห์บินอะดิดุลกุรอานียะห์ก็ขอที่จะทำการหยิบยกคำกล่าวของท่านอิหม่ามอัลกอซาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านได้ทำการกล่าวเอาไว้لا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات จะไม่คงหลงเหลืออยู่พร้อมกับเบาในขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยเว้นแต่เบานั้นจะต้องเหลืออยู่สามสิฟัตด้วยกันสามคุณลักษณะด้วยกันเบาคนนั้นถึงจะเป็นผู้ที่มีวาสนาและเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยอัลอูลาซิฟัตแรกที่ก่อนจะตายเนี่ยจะต้องมีสามอย่างคนเราเนี่ยทุกคนต้องตายทุกคนจะต้องตายเนื่องจากว่าความตายนั้นเป็นอันยากินเป็นเรื่องที่มีความยากินเป็นเรื่องที่มีความมั่นใจและผู้ใดก็ไม่สามารถที่ทำการปฏิเสธได้ว่าคนเรานั้นจะต้องตายดังนั้นเมื่อคนเราตายเนี่ยตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยเรามีคุณลักษณะยังไงจะต้องมีสามสีฟัดด้วยกันเราจะได้ทำการเตรียมตัวเอาไว้นะให้ได้มีสามประการนี้แล้วบุคคลนั้นก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นคนที่มีวาสนามีความสุขอย่างแท้จริงหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วอัลอูลาซีฟัตแรกคุณลักษณะแรกก็คือซอฟาอุลกอลบีหัวใจจะต้องมีความบริสุทธิ์หัวใจเนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ไอตอฮารตูฮูมินอัดนาซิดดุนยาวะอูซาคิฮาก็คือหัวใจนั้นจะต้องมีความสะอาดจากบรรดาความสกปรกความโสมมของดุนยาหัวใจนั้นจะต้องมีความสะอาดจากความสกปรกความโสมมของดุนยานี่คือประการแรกหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยใกล้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยหัวใจของเราจะต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นะต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์จากความสกปรกของดุนยาหมายความว่าดุนยาเนี่ยไม่อยู่ในหัวใจของเราแล้วนะเนื่องจากว่าเราจะต้องลาจากดุนยานี้ไปแล้วดุนยานี้เนี่ยไม่สำคัญกับเราแล้วเนื่องจากเราจะต้องเดินทางออกจากโลกดุนยาไปสู่โลกบารซักหรืออาลัมบารซักความสกปรกของดุนยาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของยศเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเอาออกไปจากหัวใจนะให้มีความสะอาดบริสุทธิ์มีแต่อาคิเราะห์มีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะจากโลกดุนยานี้ไปนี่คือประการแรกวัฒนียตุประการที่สองอุ้งสูฮูบิดิกริลละเขาจะต้องมีความสุขกับการดิกรุลละหัวใจของเขาเนี่ยจะต้องมีความสุขกับการดิกรุลละนี่ประการที่สำคัญมากก่อนที่ใกล้จะตายเนี่ยหรือช่วงท้ายชีวิตใกล้จะตายเนี่ยเราจะไปพูดเรื่องดุนยาอย่าไปพูดเรื่องของดุนยาอย่าไปพูดเรื่องของมรดกอย่าพูดเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง
อย่าไปพูดเรื่องของการเมืองอย่าไปพูดเรื่องของยศตำแหน่งให้ดิกเก็ตดิกรุลลอฮ์มีความสุขมีความเพลิดเพลินกับการดิกเก็ตการดิกรุลลอฮ์ตอนใกล้จะตายดังนั้นตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยเราดิกเก็ตดิกรุลลอฮ์เนี่ยด้วยลิ้นของเราก็ได้หรือด้วยกับหัวใจของเราก็ได้ถ้าเราใกล้จะตายหมอบอกอีกไม่นานจะตายแล้วเป็นโรคมะเร็งสมมติเป็นโรคมะเร็งเรารู้ตัวแล้วว่ามันใกล้จะตายแล้วเพราะร่างกายไม่ไหวแล้วก็เราทำการกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราไม่พูดกับใครอีกแล้วใครจะมาพูดอะไรฉันไม่พูดละหัวใจเราก็ทำการดิกเก็ตทำการดิกรุลลอฮ์นี่คือประการที่สองวะซาลิซะตุประการที่สามก็คือฮุบบุฮุอัลลอฮะตะอาลาใครต้องมีความรักต่ออัลลอฮ์คนมีความรักต่ออัลลอฮ์นี่ก็คือคนที่อยากพบกับอัลลอฮ์คนที่มีความรักกับดุนยานี่เขาก็จะกอดกับดุนยาเขาก็ยังไม่จากไม่ต้องการจากดวงดุนยานี้ไปดังนั้นคนเราเนี่ยรักอัลลอฮ์หรือรักดุนยาเนี่ยดูที่ความตายถ้าเขาพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะตายในทุกวินาทีถ้าอัลลอฮ์ให้ตายตอนนี้เราพร้อมแต่ถ้าหากว่าถ้าตายตอนนี้เรายังไม่พร้อมเราอยากจะอยู่กับดุนยาเราอยากจะอยู่กับลูกกับหลานเราอยากจะอยู่กับทรัพย์สมบัติของเราเราอยากจะอยู่กับการกินการดื่มที่มีความอร่อยมีความสุขสบายในดุนยานี้แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความรักต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจเขามีความรักกับดุนยาคนมีความรักกับอัลลอฮ์เขาพร้อมที่จะตายดังนั้นอัลามัตเครื่องหมายของวาลียุลลอฮ์อาลามัตเครื่องหมายของวะลียุลลอฮ์ก็คือเขาจะไม่รังเกียจความตายความตายจะมาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมนั่นคือเป็นอาลามัตของวะลียุลลอฮ์ถ้าคนหนึ่งยังไม่อยากจะตายอยากจะอยู่อาลามัตวะลียุลลอฮ์นี่ยังน้อยคือยังไม่มีนะยังมีความรักต่อดุนยาอยู่เพราะฉะนั้นก่อนใกล้จะตายเขาต้องมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3อย่าง1. ซอฟาอุลกอลบีหัวใจต้องสะอาดบริสุทธิ์จากดุนยาอย่าไปคิดเรื่องดุนยา 2. อุงซูฮูบิดิกริลละหัวใจเขามีความดื่มดำมีความสุขคนึงหาอยู่กันดิกเก็ตกันที่กุลลออย่างอื่นไม่เอาแล้วในตอนใกล้จะตาย 3. ฮุบบุฮูอัลลอฮะตะอาลาหัวใจเขาจะต้องมีความรักต่ออัลลอฮ์วะซอฟาอุลกอลบีวะตะฮารตุฮูหัวใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ละยะซูลานีทั้งสองนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรอกอิลลาบินกัฟฟีอันชะฮวาติดดุนยาวะฮุรูซิฮาเว้นแต่เขาจะต้องทำการระงับนะฮะหยุดยั้งจากความอยากต่างๆในเรื่องของดุนยาอยากมีตำแหน่งฉันไม่เอาแล้วอยากร่ำอยากรวยฉันไม่เอาแล้วอยากจะสนุกกับดุนยาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปประกอบอาชีพอยากไปทำธุรกิจฉันไม่เอาแล้วนะตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยต้องการอาคิเราะห์ต้องการที่จะพบกับอัลเลาะห์ตะอาลาดุนยาฉันไม่เอาแล้วนี่คือหัวใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ไม่ใกล้ตายก็ได้แต่ตอนใกล้ตายเนี่ยต้องมีเพราะว่าคนเราเนี่ยท้ายชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นท้ายชีวิตที่มีความสวยงามเรียกว่าฮุสนุนคอติมะมีจุดจบที่ดีงามก็ต้องมีคุณลักษณะที่ดีงามอยู่ในตัวของเขานะตอนนี้อย่าถามว่าเรามีความอยากดุนยาไหมเราก็มีความอยากในดุนยาแต่อย่าลืมว่าความอยากนั้นอันนั้นเนี่ยขอให้เป็นความอยากดุนยาเพื่อจะเป็นสื่อในอาคิเราะห์อันนี้ไม่เป็นไรเราอยากมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเพื่อจะนำไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์อันนี้ไม่เป็นไรเราต้องการทำงานประกอบอาชีพเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาในการเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากสะสมไว้เยอะๆอันนี้ไม่ได้นะฮะดุนยาถ้าเป็นสื่อไม่เป็นไรอย่าเอาดุนยาเป็นเป้าหมายถ้าเอาดุนยาเป็นเป้าหมายหัวใจไม่สะอาดบริสุทธิ์นะวัลอุงสุ
หัวใจเรามีความสุขในการดิกันดิกรุลลอฮ์เนี่ยลายะซุลอิลลาบิกัสรติซิกริลลาฮิวัลมุวาซะบะติอะลัยจะไม่เกิดขึ้นหรอกนอกจากจะต้องดิกเกตให้มากๆมันดิกเกตดิกรุลลอฮ์ให้มากๆดิกเกตเป็นประจำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิกเกตเป็นประจำดิกเกตจนกระทั่งว่าติดเป็นนิสัยดิกเกตจนกระทั่งว่าขาดไม่ได้เพราะสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วเราชอบเราจะคิดถึงมันนะเราทำเป็นประจำดิกเกตจนกระทั่งว่ามีความสุขกับการดิกเกตดิกรุลลอฮ์ดิกเกตจนกระทั่งว่าเคยชินดิกเกตจนกระทั่งว่าลิ้นเราหยุดดิกเกตดิกรุลลอฮ์แต่หัวใจเราก็ทำการดิกเกตทำการดิกรุลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าความสุขในการดิกเกตดิกรุลลอฮ์มีความเพลิดเพลินในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนอกจากจะต้องมันทำเป็นประจำดังนั้นหากตอนใกล้ตายเนี่ยเราต้องการที่จะให้หัวใจเราเนี่ยมีความสุขกับการดิกเกตดิกรุลลอฮ์ตอนที่มีชีวิตอยู่เราต้องมันนะมันดิกเกตมันดิกรุลลอฮ์ให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะเตรียมตัวตายนะฮะจะเตรียมตัวตายหัวใจมีการดิกเกตมีการดิกรุลลอฮ์ต่อมาประการที่สามวัลฮุบบุรักอัลลอฮ์นะเราจะรักอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยังไงลายะฮ์ซูลอิลลาบิมะอาริฟะติการรักต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่เกิดขึ้นหรอกเว้นแต่ด้วยการรู้จักต้องรู้จักก่อนถึงจะรักถ้าไม่รู้จักรักไม่ได้อย่าว่าแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเลยคนเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักคนๆนั้นนี่เราจะรักเขาได้ยังไงเราชอบดาราเรารักดาราคนนั้นเพราะรู้จักเขาเราดูเขาติดตามเขาอ่านประวัติเขารู้จักนะเรารักท่านรอซูลุลลอฮ์พอเรารู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์มีรูปร่างหน้าตายังไงมีอัคลากมีมารยาทที่ดีงามนะมีคุณงามความดีมากมายเราก็มีความรักท่านรอซูลุลลอฮ์พอรู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่รู้จักแก่ชื่อการที่เราจะรักอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่เกิดขึ้นได้นอกจากด้วยกับการมะอาริฟะห์การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอิมันลัมยะอริฟลัมยุฮิบบะเนื่องจากว่าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเขาก็ไม่รักนะเขาก็ไม่รักเหมือนเราจะยกลูกสาวให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยหรือเราต้องการที่จะนิกะห์แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเราสูญใช้ทำอะไรให้ไปทำความรู้จักก่อนให้ไปดูก่อนนะว่าคนนั้นเป็นใครยังไงมีอัคลักยังไงนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็บังคับให้ทำการนิกะห์เลยเราต้องให้เขารู้จักก่อนว่าคือใครมีอัคลักยังไงเขาจะได้เกิดความรักขึ้นมานะฮะนั่นคือเราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์วะลายะซุลูมะอริฟะตุลลอฮีการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอิลลาบิดาวามินฟิกรีฟีจาลาลิลลาฮิวะอะซะมะติฮิเว้นแต่มีการฟิกรฟิกรเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอฟิกรคิดพิจารณาใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เริ่มต้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีตลอดไปไม่สิ้นสุดอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่พึ่งพาสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ใครเหมือนกับสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลามีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในการประทานริสกีให้แก่เราข้าวทุกมื้อที่เรารับประทานอัลลอฮ์ให้รอซูลบอกว่าไงอะฮิบุลลอฮะลิมายัซูกุมมินนิอามิฮิผู้ท่านทั้งหลายจงรักอัลลอฮ์เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้อาหารแก่พวกท่านให้เนียมัดแก่พวกท่านเราก็นำไปเชื่อมกับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ให้เนียมัดแก่เราอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงโปรดปรานทรงเมตตาเราที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ให้ริสกีแก่เราตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราทำการตะฟักกุรคิดไข้ควรก็จะเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสามประการที่ต้องมีวะฮาซิซิฟาตุสซะลาซุฮิยันมุญจิยาตุอันมุสอิดาตุ
ลิลอับบดีบาดันเมาต์คุณลักษณะสามประการนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เบามีความรอดพ้นปลอดภัยจากการถูกอาดับนะฮะในกุบฏวันกิยามะตอัลมุสอิดาตุลอับดีและเป็นสามประการนี้ทำให้เบานั้นมีความสุขหลังจากที่เขาได้ตายไปถ้าเป็นคนที่มีความสุขได้รับการตอบแทนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามประการให้มีที่เราซึ่งสามประการนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะป่วยต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะใกล้ตายถ้าเราเกิดเราจะไปทำกันตอนที่ใกล้ตายโดยที่เราไม่ได้ฝึกฝนหัวใจของเราเราหลงอยู่กับดุนยาหรือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยดิกเกตดิกรุลลอฮ์มีความรักแต่เรื่องดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาคอยจะรักเรียนอากีดะห์ก็ไม่ค่อยจะเรียนคนเราเนี่ยจะรู้จักอัลลอฮ์ตรงอย่างอากีดะห์พอเวลาตอนใกล้ตายเนี่ยโอ้โหฉันอยากจะมีสามประการนี้ยังไงก็มียากเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะมันจะมีได้ยังไงนะดังสามประการอินชาอัลลอฮ์เราจะต้องมีก่อนใกล้ตายหนึ่งก็คือซอฟาอุลกอลบีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์สององซูฮูบิดิกริลละหัวใจมีความสุขอยู่กันดิกริกุลลอฮ์สามฮุบบุฮุอัลลอฮ์ตะอาลาเขามีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามประการนี้ขอฝากนะขอฝากกับพวกเราทุกคนให้มีกันให้ได้นะด้วยการฝึกฝนตั้งแต่ตอนที่มีสุขภาพดีนี่เลยนะครับเข้าเรื่องของเราอากีดะห์ผมก็จะมีอย่างนี้ตลอดเลยอินชาอัลเลาะห์ก็จะเอามาสักนิดนึงนะมาสอนเป็นบทนำเพื่อจะรอท่านพี่น้องที่เดินทางมาแล้วก็เข้าเรื่องหลักอากีดะห์นะฮะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعدท่านอิมามอิลิชรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวอัสซิฟะตุลฮาดียะตะอาชะเราะตะมินัสซิฟาตินวาญิบะตลิลลาฮิตะอาลาอัสซัมอ์ซิฟะตที่11มินซิฟาตินวาญิบะติจากบรรดาคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีคือเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่จริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นต้องมีอยู่จริงที่อัลลอฮฺตะอาลานะอัสซัมอูอัลลอฮฺมีคุณลักษณะได้ยินอัลลอฮฺมีคุณลักษณะได้ยินทำไมเราถึงเรียนซิฟาตุวะกุลบทำไมเราถึงเรียนซีฟัต20เนื่องจากว่ามีระบุไว้ในอัลกุรอานเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตัดซ้ำไปซ้ำมาเยอะมากในอัลกุรอานเยอะมากนะซีฟัตโดโปโลเนี่ยอัลลอฮฺทรงตัดไว้เยอะมากในอัลกุรอานบ่งชี้ถึงว่าคุณลักษณะซีฟัตเหล่านี้มีความสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะถ้าไม่สำคัญเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไม่จะกล่าวซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้หรอกนะอัสซัมอูอัลลอฮ์มีลักษณะได้ยินนะมีคุณลักษณะได้ยินคุณลักษณะได้ยินของอัลลอฮ์ตาลาวะมะอันนาฮูมะอันนาอัสซัมอีความหมายของคุณลักษณะได้ยินของอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรอัสซัมอูซิฟะตุนคุณลักษณะได้ยินของอัลลอฮ์นี่ก็คือซิฟะตุนเป็นคุณลักษณะหนึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่ง
เพราะคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีมากมายซิฟัตกะมาลาตคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีมากมายไม่มีผู้ใดรู้ได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งจากซิฟัตกะมาลาตที่มีความสมบูรณ์นั้นก็คืออัสซะมอูหากอัลเลาะห์ตะอาลาบอดแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีสติบกพร่องมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้อัสซะมอูซิฟะตุนคือคุณลักษณะหนึ่งจากบรรดาคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ตังกาชิฟูบิฮากุลลุมาวจูดินจะประจักษ์บิฮาบิซิฟัตด้วยกับซิฟัตได้ยินนี้เนี่ยกุลลุมาวจูดินกับทุกสิ่งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประจักษ์ได้ยินทั้งหมดทุกสิ่งที่มีอัลลอฮ์ได้ยินหมดเลยขอให้มีก็แล้วกันนะฮะซาวองกานะวาญิบันเอามุมกินันซาวองกานะคุลลุมาวจูดินไม่ว่าทุกสิ่งที่มีนั้นเนี่ยวาจิบันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเช่นดาตของอัลลอฮ์และบรรดาคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ซิฟัตอัสซัมอูคุณลักษณะได้ยินนั้นได้ยินดาตของอัลลอฮ์ด้วยได้ยินการพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยโดยที่มันมีเสียงมีอักษรนะได้ยินดาลของอัลลอฮ์ได้ยินหมดเอามุมกินนั้นหรือสิ่งที่มุมกินสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้สิ่งที่มุมกินมีอยู่สี่ประเภทคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาแล้วในปัจจุบันหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาแล้วก็ดับสูญหายไปแล้วหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะสร้างหรือนรกสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาแล้วแล้วก็มีตลอดไปด้วยกับอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีตลอดไปโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่มุมกินก็คือสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้วมีมาแล้วเนี่ยนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเห็นหมดเลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินหมดเลยบรรดาเสียงทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะซาวองกานะซาวตันกานะกุลุมาวจูดินและไม่ว่าสิ่งที่มีนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงอัลเลาะห์รู้หมดอัลเลาะห์ได้ยินหมดได้ยินอย่างแจ้งประจักษ์ชัดเสียงค่อยเสียงเบาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเสียงค่อยอัลเลาะห์จะได้ยินค่อยเสียงดังอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินหมดได้ยินด้วยกับซิฟัตอัสซัมอูคุณลักษณะได้ยินของอัลเลาะห์เอาเล่านั้นหรือสีจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงได้ยินหมดเอาดาตันหรือสิ่งที่เป็นดาตสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนดาตของมรรคโลกทั้งหลายเนี่ยดาตของมรรคโลกมันจะเป็นวัตถุเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนแต่ดาตของอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นรูปร่างไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้มีขนาดไม่ได้มีปริมาณไม่ได้มีด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังไม่ได้มีสัดส่วนอวัยวะไม่ได้มีสถานที่อยู่อาศัยไม่ได้มีทิศอยู่นั่นคือดาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่เหมือนกับบรรดาดาตของมรรคโลกสิ่งถูกสร้างอัลลอฮฺตะอาลาได้ยินหมดเอาวัยรอฮะหรืออื่นจากนั้นนะอื่นจากสิ่งที่กล่าวให้ท่านมัฟกูรออื่นจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วอากาศอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ยินนะได้ยินเสียงมดที่เดินอัลลอฮ์ก็ได้ยินดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีสิฟัตอัสซัมอูคุณลักษณะได้ยินเนี่ยตะอัลลอฮ์อะไรมีหน้าที่อะไรอิงกิชาฟแจ้งประจักษ์ได้ยินประจักษ์ได้ยินนั้นเนี่ยกุลลุมาวจูดาตทุกสิ่งที่มีอัลลอฮ์ได้ยินหมดมนุษย์ได้ยินเพียงแค่เสียงแต่การยินของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยครอบคุมสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เสียงอัลลอฮ์ก็ได้ยินสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งเป็นทิ้งสุขสร้างอัลลอฮ์ได้ยินหมด
สีเสียงสิ่งถูกสร้างวัตถุทุกสิ่งที่มีอัลเลาะห์ได้ยินหมดแต่ไฮกัดกันแท้การได้ยินของอัลเลาะห์ตะอาลากับสิ่งที่มีเสียงนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงไฮกัดกันแท้ได้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินยังไงอ่ะเราไม่รู้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินก็แล้วกันทุกสิ่งที่มีอัลเลาะห์ได้ยินหมดพอเราพูดว่าได้ยินเราก็นึกถึงอะไรเราต้องเสียงสินะต้องเสียงอันนั้นมนุษย์จำกัดเพียงแค่เสียงแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินทุกสิ่งที่มีไม่ว่าสิ่งที่มีนั้นจะเป็นเสียงเป็นวัตถุเป็นสีเป็นอากาศเป็นฝุ่นหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินทั้งหมดนะดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินเราได้ยินเสียงของเราได้ยินตัวของเราได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวะไลซะซัมอูฮูตะอาลาบิอูซุนินวะลาซิมาคินละกุลสนะได้ยินของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเนี่ยไม่ได้ได้ยินบิอูซุนินด้วยกับหูวะลาซิมาคินไม่ได้ยินด้วยกับรูหูอัลเลาะห์ไม่ได้ยินด้วยกับหูวะลาซิมาคินและกับรูหูอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ยินด้วยกับแบบนั้นเพราะอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์นพระองค์นั้นไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งใดมนุษย์ได้ยินด้วยกับหูรูหูอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินด้วยกับอะไรครับซิฟัตอัสซะมอของอัลเลาะห์ส่วนไฮกัดแก่นแท้คุณลักษณะได้ยินของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเราไม่รู้เราเข้าไม่ถึงไฮกัดเราเข้าไม่ถึงเราเพียงแค่รู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีลักษณะได้ยินลักษณะได้ยินนั้นก็คือได้ยินประจักษ์ทุกสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือไม่ใช่เสียงก็ตามเราอิตะกอดแค่นั้นถือว่าปลอดภัยแล้วส่วนมากไปกว่านั้นเราเข้าไม่ถึงแล้วเพราะเป็นเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่เป็นเรื่องของเรายัสมาอูดะบีบันนัมลาติอัสซาดาอียัสมาอูยัสมาอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงได้ยินได้ยินประจักษ์ชัดเลยดะบีบันนัมลาติได้ยินการคลานของมดอัสซาดาอีมดสีดำอัลซักรติบนก้อนหินอัลมันซาอีก้อนหินที่เรียบเป็นที่เรียบฟิลไลลาติซซอลมาอีในคืนที่มืดมิดอัลลอฮ์ก็ได้ยินการคลานของมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินและได้ยินตัวมดด้วยได้ยินคนเราเนี่ยพอเวลาคนเดินมาเนี่ยเช่นเดินอยู่บ้านเวลาคนเดินมาเราจะได้ยินเสียงเดินเวลามาต่อมาต่อซุบฮ์มามัสยิดแล้วก็มีคนเดินมามัสยิดเราจะได้ยินเสียงเดินแต่พอเวลามดเดินมาเราไม่ได้ยินมดเดินมาไม่ได้ยินตัวมันเล็กมากอัลลอฮ์ได้ยินทั้งหมดนะฮะได้ยินอย่างแจ้งประจักษ์ทั้งหมดนะนั่นคืออัสซัมอุกุสะได้ยินของอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ซิฟัตอัสซัมอุเนี่ยเราก็จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือนำมาใช้ตามหลักของตะซอวุฟก็คือเราจะต้องมีความรู้สึกในหัวใจของเราอยู่ตลอดว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงได้ยินเราไม่มีสักซึ่งวินาทีที่เรานั้นหายไปจากการได้ยินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสักซึ่งวินาทีหนึ่งที่เราหายไปจากการได้ยินของอัลลอฮฺตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพูดการพูดเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยหากว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมเช่นพูดการนินทาคนอื่นเช่นพูดโกหกเช่นพูดเพื่อจะอวดคนอื่นพูดเพื่ออวดริยะคนอื่นพอเราจะพูดเนี่ยเราจะนึกทันทีอัลเลาะห์ได้ยิน
เราไม่กล้าพูดนินทาใครอัลลอฮ์ได้ยินอยู่เราไม่กล้าที่จะพูดโกหกอัลลอฮ์ได้ยินอยู่เราไม่กล้าพูดที่จะอวดคนอื่นเรานิ่งดีกว่าให้มีความอิคลาสก่อนค่อยทำการพูดเราเตรียมเรื่องจะพูดโอ้เรื่องนี้มันแจ๋วเลยเวลาฟังแล้วเนี่ยคนต้องชอบแน่ต้องยกย่องฉันแน่เลยนะฉันก็เลยทำการพูดพอพูดปั๊บอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์รู้ว่าเรากำลังจะอวดเราก็หยุดพูดปรับความอิคลาสก่อนแล้วค่อยพูดถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้อีมานเราจะเพิ่มพูนอีมานเราจะเพิ่มทันทีจะพูดอะไรก็ไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่ฮารอมเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ยินเราอยู่ตลอดนี่แหละครับซีฟัตดัวปูโลของอัลลอฮ์ตะอาลานี่เป็นคุณลักษณะที่มาเพิ่มพูนอีมานของเราเพิ่มพูนอีมานของเราดังนั้นคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคือใครพูดสิ่งที่ฮารอมพูดโกหกแล้วเขาก็พูดอย่างมีความสุขพูดดินทาคนอื่นพูดมันเลยมีความสุขเลยพูดจากโกหกกุเรื่องขึ้นมามีความสุขนะฮะมีความสนุกสนานบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์รู้จักแค่ชื่อถ้ารู้จักแค่ชื่อนี่มันต่างอะไรกับคนต่างศาสนิกเลยเขาก็รู้จักชื่อพระเจ้าของมุสลิมก็คืออัลลอฮ์เขาก็รู้จักนะแต่ถ้าหากว่าเขาจะพูดสิ่งที่ฮารอมเขาหยุดแสดงว่าบุคคลนี้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่มีอีมานอีมานเพิ่มพูนเป็นบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซิฟัตอัสซัมอ์ต่อมาอัสซิฟะตุสซานิยะตะอัชรอตะอัลบศรคุณลักษณะที่12อัลบาซารุอัลลอฮ์มีลักษณะเห็นเราเห็นวะมะนาฮูมะนันบาซารคุณลักษณะเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลานี่คืออะไรคำนิยามเนี่ยเราให้คำนิยามเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นเองเราจะให้คำนิยามแบบแก่นแท้เนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเราเข้าไม่ถึงอัลลอฮ์นะเขาเรียกว่าให้คำนิยามแบบอัลรอสมีตามหลักมันติกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงวะมะนาฮูซิฟะตุนคุณลักษณะเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นซิฟัตนึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งจากบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งซิฟัตนี้เนี่ยยังกาชิฟูบิฮาคุลลูมาวจูดินประจักษ์ชัดทุกสิ่งที่มีด้วยกับซิฟัตบัสซัดคุณลักษณะเห็นอันนี้อัลลอฮ์ประจักษ์เห็นทุกสิ่งที่มีถ้าสิ่งที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่เห็นเพราะไม่มีจะเห็นยังไงเช่นพระเจ้าอีกองค์นึงภรรยาของอัลลอฮ์บุตรของอัลลอฮ์ไม่เห็นหรอกเพราะไม่มีจะเห็นยังไงหมายความว่าซีฟัตเห็นของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไปตะอัลลอฮ์ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเห็นสิ่งที่มุสตะฮีนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีนะถ้าเกิดมีคนหนึ่งถามว่าอัลลอฮ์มีความสามารถจะเห็นพระเจ้าอีกองค์ได้ไหมอัลลอฮ์มีความสามารถจะเห็นภรรยาเห็นลูกได้ไหมเราตอบว่ายังไงอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นทุกสิ่งที่มีนะแต่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยซิฟัตบัสซัดไม่ไปตะโลไม่ไปบัดหน้าที่ในการเห็นนะกุลลูมาวจูเดนทุกสิ่งที่มีอัลลอฮ์ยังกะชิฟุประจักษ์เห็นทั้งหมดประจักษ์เห็นทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งที่มีทุกสิ่งที่มีเนี่ยหายไปจากการเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยสักสิ่งหนึ่งแม้ทั้งธุลีผงธุลีเนี่ยที่อยู่ในอากาศไม่มีสักผงธุลีเดียวที่หายไปจากการเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นทั้งหมดเห็นอยู่ตลอด
ไม่มีที่ไม่เห็นเห็นอยู่ตลอดเราเนี่ยเห็นด้วยลูกตาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราข้างหลังไม่เห็นแล้วพอเราหันไปทางนี้เวลาหันไปข้างหลังข้างหน้าที่เรามองเห็นเราไม่เห็นแล้วแต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเห็นด้วยกับซีฟัตบาซัตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอยู่ตลอดไม่มีที่ไม่เห็นในจักรวาลแห่งนี้เห็นอยู่ตลอดสิ่งใดอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้อยู่ในจักรวาลแห่งนี้อยู่ในดวงจันทร์อยู่ในดวงอาทิตย์อยู่ในดวงดาวต่างๆเราเห็นตลอดไม่มีที่เราไม่เห็นไม่มีทุกสิ่งที่มีหายไปจากการเห็นของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺแสดงว่าเรานี่อยู่ในการอยู่ในอำนาจของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างเสร็จสมบูรณ์นะฮะไม่สามารถที่จะหลีกหนีอัลลอฮฺตะอาลาได้เลยไม่ว่าจะทำอะไรนะฮะไม่สามารถที่จะหนีอัลลอฮฺตะอาลาได้เลยอัลลอฮฺรู้อัลลอฮฺได้ยินอัลลอฮฺเห็นเราอยู่ตลอดเวลาอิงกิชาฟันغير انكشافه بالسمع الله ينكشف เห็นประจักษ์ทุกสิ่งเนี่ย انكشافا กับชนิดประเภทการเห็น غير انكشافه ที่ไม่ใช่เป็นการประจักษ์เห็นของซิฟัตบาซัตบิสซะมัยที่ไม่ใช่เป็นการเห็นเหมือนกับซิฟัตอัสซะมัยเหมือนกับคุณลักษณะได้ยินนะคุณลักษณะได้ยินของอัลลอฮ์อิงกิชาฟประจักษ์เหมือนกันประจักษ์ได้ยินคุณลักษณะเห็นของอัลลอฮ์อิงกิชาฟเหมือนกันประจักษ์เห็นคุณลักษณะอัลอิลมคุณลักษณะรอบรู้ของอัลลอฮ์ก็อิงกิชาฟเหมือนกันก็ประจักษ์ในการรู้ดังนั้นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาที่มีหน้าที่ในการตะลุอิงกิชาฟประจักษ์ชัดเนี่ยมีอยู่3ซิฟัต1ซิฟัตอิลมูคุณลักษณะรอบรู้ของอัลลอฮ์อิงกิชาฟประจักษ์รู้อย่างชัดเจนทุกสิ่ง2อัสซัมอูอิงกิชาฟเหมือนกันประจักษ์ได้ยินทุกสิ่ง3อัลบาซารูอิงกิชาฟเหมือนกันประจักษ์เห็นทุกสิ่งซึ่ง3การประจักษ์นี้อิงกิชาฟ3ซิฟัตนี้เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันก็เป็นซิฟัตเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันแล้วจะแยกยังไงล่ะแก่นแท้ของมันจะแยกยังไงเราไม่สามารถแยกแยะได้เพราะเราไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของทุกซิฟัตได้เราเลยไม่รู้ว่าอิงกิชาฟประจักษ์แต่ละซิฟัตเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราไม่รู้นะเพราะเป็นอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นแหละที่รู้นะเราเพียงแค่รู้ว่าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลีกหนีอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปไหนจะไปทำอะไรไม่ว่าเราจะเกิดมาก่อนเกิดมาอัลลอฮฺตะอาลาก็รู้หมดแล้วเราเกิดมาอัลลอฮฺก็ได้ยินเห็นรู้เราหมดแล้วตายไปอัลลอฮฺตะอาลาก็รู้เห็นได้ยินเราหมดวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺตะอาลาก็รู้เห็นได้ยินเราหมดเราอยู่ในอำนาจของอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้ใดก็ตามเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะเอาในเรื่องเราก่อนสวงกานะวาจิบันอาฮาดิซันสวงกานะกานันมาวจูดกุลุมาวจูดไม่ว่าทุกสิ่งที่มีเนี่ยวาจิบันอาฮาดิซันสิ่งที่มีนั้นเป็นสิ่งที่วาจิบต้องมีคือจำเป็นต้องมีอยู่จริงก็คืออัลลอฮ์และบรรดาซีฟัตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเห็นด้วยกับซิฟัตบาซัตของอัลลอฮ์เห็นดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างชัดเจนเห็นถึงแก่นแท้ดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างชัดเจนเห็นถึงบรรดาซิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างชัดเจนเพราะเป็นสิ่งที่มีนะเห็นอย่างชัดเจน
เอามุมกินันหรือเอาฮาดิสันหรือสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่บังเกิดขึ้นใหม่ก็คือสิ่งที่มีจุดเริ่มต้นอัลลอฮฺตะอาลาเห็นหมดอัลลอฮฺตะอาลาเห็นหมดเลยไม่มีสิ่งใดในจักรวาลแห่งนี้นะฮะหายไปจากการเห็นของอัลลอฮฺตะอาลาเห็นอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยอยู่ในการเห็นของอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเราจะหลบไปไหนจะแอบทำอะไรจะหนีเราไม่ได้เราเห็นหมดรู้หมดเราได้ยินหมดนะฮะว่าสวงกานัลฮาดิสุจิสมันไม่ว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยจะเป็นจิสมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปร่างสิ่งเป็นรูปร่างเป็นวัตถุเป็นรูปร่างเราเห็นหมดมนุษย์ยินรูปร่างมีสองประเภทสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เราเห็นด้วยกับตาแล้วก็จับสัมผัสได้นะเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้คือมาลาอิกัตกับยินนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่เป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่มองเห็นด้วยกับตาหรือไม่เห็นก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างทุกสิ่งที่เป็นรูปร่างเป็นมัคลุกอัลลอฮ์เห็นหมดเลยยินที่เราไม่เห็นมลักที่เราไม่เห็นอัลลอฮ์เห็นหมดนะเห็นทั้งหมดเอาเล่านั้นหรือสิ่งที่มาเกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นเล่านั้นเป็นสีไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามสีทั้ง12สีเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นหมดแหละนะเห็นทั้งหมดเลยเอาเซาตันเอาไกรอฮาเอาเซาตันหรือเสียงเสียงที่มีเนี่ยเสียงที่เราพูดเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะเข้าไปกระทบในกองหูอัลลอฮฺตะอาลาเห็นเสียงหมดการเห็นของเราเนี่ยจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ต้องมีแสงสะท้อนด้วยนะถ้าเกิดปิดไฟเรามองไม่เห็นแล้วการเห็นของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเห็นทั้งหมดมันจะเป็นวัตถุมันจะเป็นสีมันจะเป็นเสียงเราจะเห็นเสียงหมดเลยหายกัดกันแท้เราไม่รู้นะว่าเห็นยังไงเราไม่รู้เห็นก็แล้วกันเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเห็นยังไงหรือเห็นเสียงต้องไปวิเคราะห์กันไหมเราวิเคราะห์ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงกันแท้สีฟัดของเราตาลาได้เราไม่แก้เชื่อว่าถ้าทุกสิ่งที่มีเนี่ยอัลลอฮ์เห็นหมดทุกสิ่งที่มีอัลลอฮ์เห็นหมดทุกสิ่งที่มีอยู่สองอย่างสิ่งที่วาญิบจำเป็นต้องมีอยู่จริงคืออัลลอฮ์ซิฟาตของอัลลอฮ์สิ่งที่ฮาดิษสิ่งมุมกินสิ่งที่ฮาดิษสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อัลลอฮ์เห็นหมดเอาไกรอฮะหรืออื่นไอฮารันมัสกูรออื่นจากสิ่งที่ถูกกล่าวมาแล้วอากาศเนี่ยอัลลอฮ์เห็นอากาศอัลลอฮ์เห็นไหมอากาศเห็นหมดแล้วครับอากาศจะเป็นวัตถุที่ละเอียดอ่อนเราเห็นหมดเลยวะลัยซะบศรฮูตะอาลาบิฮะดะกะตินและการเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ใช่บิฮะดะกะตินคุณลักษณะเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยกับลูกตาดำฮะดะกะเนี่ยลูกตาสีดำที่อยู่กลางตาเนี่ยติดวงกลมอยู่วงกลมอยู่กลางตาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เห็นแบบนั้นเพราะการเห็นแบบนั้นเป็นการของอะไรครับของมัคลุกของสิ่งถูกสร้างอัลลอฮฺตะอาลานั้นไลซะกะมิธลิฮิชัยอุนไม่ใครเหมือนกับสิ่งใดนะรอซูลบอกว่าไลซะละฮูชะบีฮุนวะลาอัดนุนไลซะกะมิธลิฮิชัยอุนอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์เลยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงไม่ได้เห็นด้วยกับอะไรด้วยกับลูกตาดำวะลาไอนินอัลลอฮ์ไม่ได้เห็นด้วยกับตาเนี่ยอัลลอฮ์เห็นด้วยกับซีฟัตอัลบอซอรมันจะเห็นด้วยกับลูกตาการลูกตานั้นเป็นการเห็นของมนุษย์ของสัตว์
วะลานินนียนวะลานินนีและไม่ได้เห็นด้วยกับนินนี่ก็คือตาขาวนินนี่คือตาขาวมีตาดำแล้วก็มีตาขาวนินนี่นะไม่ได้เห็นด้วยกับลูกตาขาววะลาไกริฮามินันอาลาจีและอื่นๆจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วมัดกุดอัสลาสะจากสามประการคือตาดำลูกตาตาขาวมินันอาลาติจากบรรดาอวัยวะทั้งหลายอาลาตจากบรรดาอวัยวะเล็กๆหรืออัลอาลาตเนี่ยจากบรรดาเครื่องมือที่ใช้กันหินนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาเห็นด้วยกับซีฟัตอันบัสบเห็นด้วยกับซีฟัตอันบัสบคุณลักษณะเห็นและเห็นยังไงอะวะลาฮุอาลัมเราเข้าไม่ถึงให้กัดกันแท้เราเข้าไม่ถึงนะเมื่อเราเข้าไม่ถึงเราก็ไม่ไปพิจารณาละนะเราไปพิจารณาละถ้าพิจารณาเนี่ยระวังเพราะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นยังไงก็คิดไม่ถึงจินตนาการไม่ได้นะฮะคิดยังไงก็ไม่ถึงถ้าพูดขึ้นมาเป็นอย่างอื่นนั่นไม่ใช่เป็นอัลลอฮ์นั่นนะถ้าคิดกันขึ้นมาเนี่ยนะท่านอิหม่ามซุนุลมิสรีท่านอิหม่ามอัลมุฮัมมัดบอกว่าไงكل ما تصور ببالك وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ทุกสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในสมองของเราในการจินตนาการของเรานั้นเนี่ยถ้ามันผุดขึ้นมาเนี่ยเราคิดเนี่ย فالله بخلاف ذلك อัลลอฮ์เนี่ยทรงแตกต่างสิ่งนั้นกล่าวคือนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์เพราะเราไม่สามารถที่จะจินตนาสิ่งใดได้หรอกเว้นแต่เราเคยเห็นมันมาก่อนถ้าเราไม่เคยเห็นนี่ยังไงก็จินตนาการไม่ได้นะจินตนาการไม่ได้ไม่เคยเห็นจินตนาการได้ยังไงนี่อัลลอฮฺตะอาลาเราไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ได้ในวันกิยามะห์เราเห็นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราก็พูดไม่ได้เหมือนกับสิ่งใดเพราะเราเหมือนสิ่งใดนะพูดไม่ออกไม่เหมือนสิ่งใดนะวดลิลุสัมไอวันบาสรีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นมีคุณลักษณะอัสสัมไอมีคุณลักษณะได้ยินวันบาสรีมีคุณลักษณะเห็นนั้นก็คือวะฮุวัสซะมีอุลบาซีรและพระองค์นั้นอัสซะมีอุเป็นผู้ที่ได้ยินยิ่งอัลบาซีรผู้ที่เห็นยิ่งนั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นคุณลักษณะสามสิฟัตด้วยกันเป็นคุณลักษณะที่เราจะนำมาใช้ในการเพิ่มอีมานเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละสามสิฟัตเนี่ยจริงๆสิฟัตอื่นด้วยแต่ขอสามสิฟัตนี้ก่อนเรียกว่าสิฟัตอิงกิชาฟคุณลักษณะที่ประจักษ์รู้ประจักษ์ได้ยินประจักษ์เห็นอย่างชัดเจนเรานำมาใช้ในไหนนำมาใช้ในขณะที่ทำการละหมาดนำมาใช้ในขณะที่ละหมาดจะทำให้เรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ละหมาดของเรานั้นมักบูละถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลาเวลาเราละหมาดเราเคยได้ยินฮะดีษรอซูลไหมที่ท่านจิบรีนเนี่ยมาถามท่านรอซูลมาถามว่ามันอิห์ซานอะไรคืออิห์ซานรอซูลตอบว่าอันตะอะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอินลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานก็คือการที่ท่านเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ถ้าหากว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์นะท่านจงมีความรู้สึกอัลลอฮ์เห็นท่านเหมือนแค่อัลลอฮ์ตะอาลาคืออะไรว่าเราเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราจะไม่นึกสิ่งใดแล้วนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นวันเกียร์มัดวันเกียร์มัดเวลาเราได้เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราจะลืมทุกสิ่งเลยความสุขของสวรรค์
ปราสาทในสวรรค์อาหารในสวรรค์ที่อร่อยความสวยงามในสวรรค์เนี่ยเราลืมหมดเลยนอกจากว่าหัวใจวิญญาณของเราเนี่ยดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวพอเราเห็นแล้วมีความสุขมากวันกิยามะฮ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มีความสุขเท่ากับการที่เราได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ดิกิตนึกแต่อัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวในละหมาดก็เหมือนกันนะถ้าเราดิกิตอัลลอฮ์อย่างเดียวในละหมาดแสดงว่าเราเนี่ยละหมาดเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์เห็นตรงนี้ไม่ใช่เห็นเป็นรูปร่างไม่ใช่นะเราไม่ได้เป็นรูปร่างเห็นก็คือเราไม่สนใจสิ่งใดเลยในละหมาดนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้แบบนี้รอซูลผ่อนปลนให้ให้เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราถ้าเรามีความรู้สึกมากกว่านั้นได้ไหมได้ยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลายิ่งทำให้ละหมาดถูกต้องรับก็คือเวลาเราทำการละหมาดเนี่ยให้เรามีความรู้สึกอัลลอฮ์ตะอาลารู้หมดเลยเรามีเจตนายังไงทำอะไรให้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเราตลอดในขณะที่เรากำลังยืนละหมาดทำการก้มทำการรอกะทำการสุญูดอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเราอยู่ตลอดเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ยินเราอยู่ตลอดในสิ่งที่เราทำการอ่านเนี่ยสิ่งที่เราทำการอ่านทำการขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ได้ยินตลอดสมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ยินก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ยินและตอบรับกับผู้ที่สรรเสริญอัลลอฮ์เรากล่าวในละหมาดว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์จงทำจงชี้นำพวกเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดเมื่อเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำลังได้ยินการขอของเราทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กำลังสนทนาอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละเราได้แก่นของละหมาดไปแล้วนะแต่หากว่าเราทำการละหมาดเนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำลังรู้กำลังเห็นเรากำลังได้ยินเราเนี่ยแล้วตกลงว่าเรากำลังเข้าเฝ้าใครเรากำลังเข้าเฝ้าใครเรากำลังอิบาดะห์กับใครเนี่ยนะเพราะอิบาดัตเนี่ยละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะอะกีมุศศอลาห์นิดหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจงดำรงละหมาดอะกีมูเนี่ยอะกอมากอมาอะกอมาก็คือทำให้ตรงอะกอมาอะกอมาทำให้ตรงทำให้ละหมาดตรงก็คือข้างนอกก็ทำข้างในก็ทำข้างในก็ต้องละหมาดด้วยเพราะละหมาดอัสซอลาห์มาจากว่าศีลาศีลาก็คือการที่เราเชื่อมอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นข้างนอกเราละหมาดข้างในเราก็ศีลาเหมือนกันก็คือเชื่อมอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเชื่อมอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจของเราที่มีความรู้สึกอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์กำลังได้ยินเราอัลลอฮ์กำลังเห็นเราในขณะทำการละหมาดแสดงว่าเราละหมาดทั้งภายนอกและก็ภายในละหมาดของเราเนี่ยเที่ยงตรงแล้วนี่แหละครับอะกีมุศศอลาห์แต่กับผู้มุนาฟิกีนพวกมุนาฟิกีนเนี่ยทำละหมาดแต่ไม่ใช่ดำรงละหมาดนอกจากว่าผู้มุนาฟิกีนเนี่ยทำละหมาดพร้อมกับนบีพร้อมกับซอฮาบะห์ไปละหมาดที่มัสยิดในผู้มุนาฟิกีนเนี่ยข้างนอกเราทำการยืนทำการคงเราก็ทำการสุญูดทำการนั่งตะชะฮุดแต่ข้างในของมันเนี่ยของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยมันนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลามันนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่สนใจอัลลอฮ์ตะอาลาสนใจเรื่องของดุนยาพวกเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ทำแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองพวกเขาเลยทำละหมาดมิใช่ดำรงละหมาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำรงละหมาดตามที่อัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้อะกีมุศศอลาห์อะกีมิศศอลาห์อิกอมุศศอลาห์รอซูลบอกอิกอมุศศอลาห์รุกนในอิสลามอิกอมุศศอลาห์ก็คือดำรงละหมาดอะกีมุศศอลาห์พวกเจ้าจงดำรงละหมาดอะกีมิศศอลาห์ลิซิกรีพวกเจ้าจงดำรงละหมาดเพื่อดำรงถึงข้าเรานำอะไรมาใช้อ่ะซิฟัต3ซิฟัตนี่แหละนำมาใช้ในขณะที่เรา
ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นะฮะด้วยกับการที่เราเรียนอากีดะห์เรียนซิฟัตวะโปโลเนี่ยเรียนให้เข้าใจนะเรียนให้เข้าใจอินชาอัลเลาะห์เราก็จะเพิ่มพูนอีหม่านมากยิ่งขึ้นนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลาวะอาลัมอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وارحم وأرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم